ื่อเกมว่า Box Offline เราก็ต้องทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาลังเลว่าเราพูดจริงหรือเราพูดโกหกบอกกับมิวสิกหน่อยว่าของในกล่องคืออะไรครับเป็นของปลอมเป็นกระดูกมือของปลอมตอบว่าพูดจริงค่ะทีนี้คู่ต่อไปครับใครจะเป็นคนเริ่มทายก่อนดีระหว่างเจนหรือมิวสิกครับใช่ไหมเขาแพ้ให้เขาก่อนไหมเออก่อนให้เขาหน่อยละกันเขาโอ้งั้นเจนเชิญตรงนั้นนี่ฮะเจนจะต้องดูของในกล่องและทายกับมิวสิกนะครับว่าของในกล่องคืออะไรโดยจะสามารถพูดจริงหรือโกหกก็ได้เหมือนกันไม่โกหกกันนะถ้าสมมุติว่ามิวสิกทายได้ถูกต้องนะครับมิวสิกก็จะได้คะแนนไป1คะแนนนะครับผมของอยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วครับผมห้ามเขย่านะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทารุณสัตว์ถ้าเกิดว่าแบบมันมีภาพที่มันแบบว่าเขย่าน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันจะน่ากลัวแกะยังไงเหรอครับทางโน้นเหรอเจมส์เจมส์แกะแม่ไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่ถึงขอพักอย่างก่อนให้สีน้องให้ไหนให้สีน้องหน่อยพอเราได้กล่องมาเราก็ต้องแกะกล่องใช่ไหมมิวสิกบอกว่าเอ้ยเจนบอกว่าแกะยังไงกล่องแกะยังไงสิกก็เลยบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมอย่างน้อยวันนี้มูฟวีไม่แห้งคนเดียวแล้วครับมีเพื่อนร่วมแห้งแล้วนะผมผลตอบรับไม่เหมือนของวีเลยอ่ะได้เจอไหมโอเคเจนเป็นคนออกมาหรือพี่ออกมาพี่เอาออกเลยครับทำไมต้องพี่มีคนออกทีนี้ออกมาจากกล่องได้แล้วบอกกับมิวสิกหน่อยว่าของในกล่องคืออะไรครับเป็นของปลอมเป็นกระดูกมือของปลอมน้ำเปียกๆอ่ะพี่เจนแตะไปแล้วเหรอยังไม่แตะเห็นเป็นไอน้ำขึ้นมาเฮ้ยลองจับได้เจนลองจับได้เฮ้ยจะได้อธิบายมีอะไรอยู่มีทิชชู่นะมีอะไรที่อยู่บนมือไหมเดี๋ยวพี่ทัศน์กลัวมากพี่กลัวแย่ก่ะมือสั่นด้วยเป็นยางเป็นหนังจริงหนังปลอมหรือว่าเป็นเยลลี่เป็นยางมีอะไรอยู่บนมือเปล่าไม่มีค่ะไม่ใส่แล้วเป็นมืออย่างเดียวค่ะมืออย่างเดียวอ่ะให้ถามไปสองคำถามให้สองคำถามไม่ถามไม่ถามนะได้คำตอบในใจแล้วนะและมิวสิกคิดว่าเจนพูดจริงหรือไม่ครับหนูว่าพี่เจนพูดจริงค่ะพูดจริงใช่เจนบอกว่ามันคือเหมือนแบบกระดูกปลอมกระดูกมือของปลอมนะมีความเย็นด้วยใช่ไหมมันดูเป็นแบบยังไงไม่รู้ว่ามันเปียกเอาไม่เย็นมันเปียกเปียกคำตอบไหมครับนี่เขาเป็นนักแสดงป่ะเจ๊เขาเล่นหนังไปยังใช่ค่ะใช่ไหมเล่นหนังไปยังใช่ใช่ซีรีส์เป็นซีรีส์มาเป็นซีรีส์ใช่ไหมรู้สิครับเปลี่ยนคำตอบไหมฮะอ่ะสิเกียรติป่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะยังยืนยันว่าเจนพูดจริงใช่ค่ะคุณผู้ชมครับและหนึ่งสองไปไหนพี่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่ก็อย่างนี้ยกขึ้นมาแล้วพี่จะเลือกไหนแล้วพี่จะเลือกไหนได้ยังไงสงสัยตรงนี้พี่ก็ไม่ถึง1 2 3นี่เลยเจนจังเอ๊ะทำไงใครแปลว่ามิวสิกตอบถูกดิใช่ไหมได้คะแนนดิใช่ไหมมิวสิกตอบถูกไงถูกจริงไงมันคือกระดูกมือปลอมเหรอไม่มันคือลูกชิ้นค่ะแปลว่ามิวสิกผมก็ดูไม่ออกมันคืออะไรเหมือนกันที่อยู่ในถุงมือยางนั่นเองนะครับผมแต่เห็นแล้วได้ผีจริงผมยืนอยู่ห่างประมาณฟุตนึงอ่ะผมไม่รู้มันคือลูกชิ้นนะหนูก็ไม่รู้ใช่ไหมโอเคผมไม่ได้นี่คนเดียวใส่ถุงมืออ่ะทีนี้คะแนนของทีมเจนกับไข่มุกเนี่ยมีอยู่1คะแนนเย้มิวสิกกับน้ำใสเนี่ยมีอยู่2คะแนนรอบสุดท้ายครับหวังว่าจะได้เสมอนะมันจะได้รู้แบบเอ้ยสามัคคีกลมเกลียวกันไม่น้ำใสอยากได้เสมอเปล่าไม่ไม่เหรอมิวสิกเอาชนะนะลูกเฮ้ยจิตใจรักการแข่งขันสุดยอดนะกล่องสุดท้ายขออนุญาตนะครับตรงนี้เลือกไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจน้ำหนักก่อนอ่ะให้ลองแบบให้ลองก่อนน้ำหนักน้ำหนักขนาดนี้ใส่พวกจิ้งหรีดก็รับได้เลยจริงพวกจิ้งหรีดและพวกนี้แมลงเนี่ยใส่ได้เลยไม่จับแล้วพี่เปิดแล้วนะพร้อมนะ
ดูอะไรอะอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยตั้งให้ดูด้วยโอเคน้องน่ากลัวน้องมีเขี้ยวด้วยนะครับผมรู้สึกครับมันคืออะไรครับตุ๊กตาแมวติดฟันตุ๊กตาแมวติดฟันก็คือเรากินตุ๊กตาแมวเข้าไปแล้วเคี้ยวไม่แล้วฟันมันมีรอยหักมันก็เลยแทรกเข้าไปในฟันตุ๊กตาแมวติดฟันเราไม่ใช่อธิบายต่อไปพี่ไปไหนทำไมเนี่ยพี่พูดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ต่อหนูว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าเป็นตุ๊กตาแมวที่ติดฟันเอาไว้อ่ะติดฟันยังไงอ่ะเป็นฟันเป็นพลาสติกแบบฟันปลอมมีทุกซี่เลยหรอหนูว่าเป็นยังไงด้านบน3ด้านล่าง3มีเขี้ยว4มุมสีอะไรน้องแมวสีอะไรสีเขียวสีเขียวสีเขียวตาเป็นไงตากิตเตอร์ปะไม่กิตเตอร์เป็นตาติดไว้ใช่ตาติดไว้2ตรงใช่เป็นตุ๊กตาหรือกระดาษตุ๊กตาเป็นไงเริ่มมั่นใจยังไม่ค่ะมีคำตอบในใจยังไม่มีถามตอบได้ถามตอบได้โบที่คอด้วยจะตั้งชื่อให้น้องว่าอะไรมาตั้งชื่อว่ากรีนเพราะว่าน้องสีเขียวดีไหมดีไหมได้คำตอบยังในใจจริงพูดตรงเอ้าถามจริงเลยจริงพูดจริงนะเขาบอกเขาพูดจริงสายตาเขามีแบบมีจุดยืนมากได้คำตอบไปแล้วเห็นนะมาครับและเจนจะตอบว่ามิวสิกพูดจริงหรือโกหกกับตุ๊กตาแมวติดฟันมีโบด้วยแต่ตาไม่ติดกีตาร์พี่ขยายความให้ตอบว่าพูดจริงค่ะพูดจริงนะครับผมและพูดจริงเป็นคำตอบที่เมียวเป็นน้องโกสีเขียวจริงๆนะเห็นไหมสีเขียวก็ชื่อว่ากรีนกรีนสวัสดีน้องกรีนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมยอดเยี่ยมนะดังนั้นครับคะแนนนี้เสียงไม่เกิดใครแล้วคะแนนนี้ตกไปของทีมมิวสิกแล้วก็น้ำใสนะครับนะคะซิงเกิลล่าสุดของพวกเราซิงเกิลที่9 Heavy Rotation ค่ะและในซิงเกิลนี้ก็ยังมีอีก2เพลงก็คือวิ่งไปสีเพนกวินค่ะก็เป็นเพลงที่ไข่มุกเป็นเซนเตอร์ด้วยค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะค่ะแล้วก็มีเพลงอีกเพลงนึงนะคะวิ่งกว่าสันไกค่ะเป็นเพลงน่ารักใสๆนะคะซึ่งมีน้องจ๋าเป็นเซนเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็อยากขอฝากงานเป่ายิงชุบของพวกเราที่ใกล้จะถึงเร็วๆนี้งานจังเก้น2020 Sembassu of Destiny ค่ะทุกคนติดตามกันด้วยนะคะดีใจมากที่ได้เจอบินเคโปรเดตอีกแล้วนะฮะหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีโอกาสให้ได้กลับมาเจอกันอีกพวกพี่และทีมงานก็จะพยายามพัฒนาเกมให้มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนเล่นยากแล้วก็ปวดหัวขนาดนี้เนี่ยไปเรื่อยๆอีกก็แล้วกันได้ครับผมนะตีลังกาเล่นบันจี้จัมป์บันจี้จัมป์แปลว่าบันจี้จัมป์ไปเลยชอบหรอชอบทำไมอ่ะชอบแบบว่าอะไรแบบน่ากลัวน้องเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเหรอเอ็กซ์ตรีมชอบให้อะดรีนาลีนในร่างกายพุ่งพล่านโอ้โดดล่มพี่เจนรู้ยังอ่ะที่พูดมาเนี่ยมาคนเดียวนะเราไม่มานะเรายังมาคนเดียวนะแปลว่าคราวหน้าถ้ามีไม่มาหรอเฮ้ยจบแล้วค่ะย้อนไปย้อนหวังว่าฝั่งวัฒนธรรมช็อปปี้จะเชิญพวกเรามาอีกนะคะโอเควันนี้ขอบคุณสาวๆบีนแคปโฟเดียนมากเลยครับ